โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Car for Sale EP ที่2แล้วนะครับผมกับเงินที่แบบว่า เหมือนแบบเท่าเดิมนะเท่าเดิมตอนเกิดเลยนะแต่เป็นวันที่7แล้วนะครับแหมถูไถเลือดเนื้อกันเหลือเกินนะครับวันนี้นะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละนะผมว่านะเดี๋ยวก็อื่นนะครับเราจะไปเปิดออฟฟิศก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเช้าวันนี้อะเนาะ7:50กว่าแล้วจะ8:00แล้วไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์สิ่งสกปรกในออฟฟิศก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ EFP มานะครับทิ้งขยะได้มาทีละ1 EFP อ่ะปะโทททำอะไรที่แบบว่ามันได้เยอะกว่านี้ไหมเฮ้ยบวก5เฉยเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนมี The Car Marketplace นะครับผมเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวแวะไปดูสักหน่อยแล้วกันกับเงิน 4,600 เนี่ยเราจะมีปัญญาซื้ออะไรได้บ้างอ่ะเนาะไปไปดูสักหน่อยไหนๆมันก็เปิดละมาแล้วครับผมเดินทางก็อุ้ยดูๆมองบนเฉยเลย เดินทางก็เสียเงินด้วยนะครับนะป้ายรถเมล์นี้ว่าไม่ใช่ฟรีๆนะจ๊ะหูหูชิดเคสปอร์ตรุ่นเก่านะครับอันนี้นะโอ้โหสีนี่แบบว่าทื่อๆเลยดูในงานแล้วสภาพคือแบบเราจนซนซ้อนะครับผมไม่น่าจะมีปัญญาซื้อคันไหนเลยวะดูดิโอ้โหดูแต่ละคันสวยขึ้นอันนี้รถเป็นอะไรเป็นด่างอะ หายากนะรถด่างนะ รถที่เราซื้อได้นะครับผมว่าซื้อรถเข็นพ่อค้าเนี่ยน่าจะได้อยู่นะเนาะทุกๆอย่างเนี่ยรวมๆก็น่าจะไม่เกินประมาณ 4,600 เฮ้ยเกินอยู่นะแค่รถเข็นก็แพงกันนะเออไม่มีปัญญาซื้ออะไรเลยครับเอ้าแล้วคนไร้บ้านนะครับไม่มาไว้วันนี้หรือว่าเขาไปอยู่หน้าอู่อ่ะไปเดี๋ยวไปหาจับสอยรถสักคันก่อนกันเหนียวนะครับผมเพราะว่าวันนี้ฉันจะไปทำการหาอะไรเล่นที่บาร์สักหน่อยอะนะ เพราะเงินฉันเนี่ยมันร่อยรอเหลือเกินทางเนี้ยดูท่าทางแล้วน่าจะรวยช้านะฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะเฮ้ยไงคนไร้บ้านมาแล้วเอ้าพี่แล้วไม่ไปงานรถเหรอคนรวยๆมาเพียบเลยแต่ฉันเบื่อเขาดูหมิ่นดูถูกฉันมากเกินไปวันเนี้ยมานั่งที่เนี่ยดีกว่าเจอแต่คนแบบใจดีกูดวงอีกแล้ว สิ้นเสียงเขาว่าใจดีนี่ผมเสียตังค์ไปแบบว่าโดยปริยายนะครับผมตอนนี้ EP ผมใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องเก็บอีกสักระยะหนึ่งดูท่าทางแล้วไม่น่าจะมีรถคันไหนขายให้เราได้เลยวะเออเพราะเราไม่มีปัญญาจ่ายนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวคันนี้ก็เป่าเฮ้ยคันนี้น่าจะจีบได้อยู่รอบข้างของรถนะครับโหลงแม็กด้วยครับน่าจะทำเครื่องด้วยนะหรือว่าลงแค่ล้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้แต่สีนี่แบบว่าขรุขระมากเลย ก็คือเป็นรถรุ่นเก่านะครับผมน่าจะปี2008ได้ปะหรือว่าน่าจะ1980อะไรเงี้ยโอ้โหเดาแบบเหมือนนักวิชาการอะนะพี่ขายเท่าไหร่ครับรถคันนี้พี่จะขายสัก2,100เชียร์ได้ว่ะเฮ้ยแต่ว่าดาเมจรถนะครับโอ้โห66เปอร์เลยหนักแล้วค่อนข้างจะโคม่าฮะคันนี้แต่ว่าขับได้อยู่ 2,100 ถ้าผมไปทำใหม่ไว้ขับเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะเอ้ยนี่ปีใกล้ๆเคียงกับที่ผมเดานะครับ1977นะครับเอ้ยการขับการใช้งานนะครับ 43,000 เองอุ้ยเกียร์ออโต้ครับผมเชียร์ไม่ได้วะ 1,950 ไม่เอาครับผม 2,000 นะ132ถือว่าให้ผมกินหนมคิดดูก่อนเชียร์เขาไม่เอาว่ะตึงยังวะ 2,000 2,050 อ่ะ 2,050 สุดๆเลยพี่ให้ผมหน่อยเฮ้ยได้ว่ะ 2,050 นะครับในคันนี้นะที่เราได้มานะครับผมลืมดูสถานะรถเลยอัพสกิลมาทำไมวะเนี่ยอ่ะก็ดูตรงนี้แล้วกันสภาพก็องตรงก็กังในระดับหนึ่งเลยนะครับคันนี้นะถือว่าโคม่าอยู่ เดี๋ยวขอลองเทสรถหน่อยว่าเป็นยังไงมุมมองสตาร์ทเครื่องเอาว่ะไม่มีน็อตนะครับเชดรอบตัดด้วยว่ะเฮ้ยแต่
กูขับนี่เหมือนรถมึงจะพังหรือเปล่าวะเสียงมันตัดแปลกๆนะรอบมันแปลกๆโอ้โห95ยันแค่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันว่าแล้วนะฉันสามารถควบคุมรถมันได้แบบอย่างดีเลยเฮ้ยแต่การควบคุมดีนะครับคันนี้แบบการเลี้ยวกันอะไรเนี่ยโอเคเวิร์กมากเลยอ่ะเอ้ยถือว่าไม่เลวเอาเป็นว่าผมจะไม่ทำเครื่องนะครับแต่ว่าผมจะทำให้รถมันดูสะอาดขึ้นนั่นเองอ่ะเสียค่าล้างรถสัก50แล้วกันใช่ปะจำถ้าจำไม่ผิดกด E โอเคลงจากรถพีชล้างรถให้ผมหน่อยคันนี้ฮะพอดีว่าได้มาราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่าผมต้องสู้นะธรรมดาเนาะโอ้ยชีวิตมันต้องสู้นะสู้ก็ไปให้มันหลุดโลก ล้างรถก่อนนะครับผมตรงนี้มีอะไรอ่ะอ๋อยังไม่เปิดใช้บริการนะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการแบบอยู่น้ำด้วยหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันมีร้านน้ำนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเคาน์เตอร์มีอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนั่นเองแล้วก็ห้องน้ำก็ close เหมือนกันเดี๋ยวจะมีปวดฉี่ปวดเยี่ยวด้วยอ่ะเออไม่แน่นะเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังก่อนขยะพวกนี้เก็บทิ้งไม่ได้นะจะเป็นคนพลเมืองดีสักหน่อย ในความเป็นจริงแล้วคือกูจะหาอีกพี่ไปครับผมโอเคสตาร์ทเบรกเกือบแล้วดูเสียงเนี่ยเสียงโคตรราวชายเลยมันแซดด้วยนะงั้นโอ้ไม่ใช่ละมอไซค์แล้วนั้นมาครับผมทุนของเรา 2,100 นะครับเพราะว่าบวกค่าล้างรถไปด้วย50บาทเห็นปะตรงข้างล่างเนี่ยมันก็คือการรวมไม่ใช่รวมเนี่ยการจ่ายที่แบบว่าเราซ่อมบำรุงรถคันนี้ไปนั่นเองนะครับผมและด้านบนเนี่ยก็คือราคาเต็มที่เราซื้อมานะก็ลดมาได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะขายไม่ยากหรอกคันนี้หรือเปล่า สภาพเครื่องนี่กูเย็นมากแล้วก็ลูกก็ยังแอดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีไออะไรที่แบบจับรูปถ่ายรูปได้นะครับผมจะขายสักประมาณ 2,500 สูงไปป่าววะ 2,600 อ่ะเพื่อต่อนะครับคือไม่ได้หวังอะไรมากคันนี้นะคือแบบอย่างน้อยให้เป็นเงินก้อนที่เราสามารถจะแบบว่าเอาไว้แก้ขัดได้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะเสียตังค์แล้วครับเพื่อนๆไม่ต้องรอนะไปดีกว่าเอ๊ะนั่นไงไปมั้ยไม่มีใครมาครับจะเปลี่ยนใจแล้วนะผมจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้แล้วนะไม่มาใช่ป่ะโอเคกูไปแล้วโลเลนิดหน่อยไปครับผมและแล้วเราก็มาถึงเรสบาร์นี่ครับผมโหพวกคุณดูดิกระบะโคตรเท่เลยดูดิกระบะเก่านะครับแต่ว่าแบบทรงแบบแม่งได้มากตัวนี้เจ๊มาทำอะไรคนเดียวฉันมายั้งรอผัวนัดกันในแอปหาคู่แต่เขายังไม่มาฉันเลยหรือว่าเขาจะติดธุระผมว่าเจน่าจะทำใจสักหน่อยนะเพราะว่าโหลไลน์เนี่ยบางทีอ่ะมันไว้ใจใครไม่ค่อยได้นะ โอ้ผู้ชายคนนี้ครับทำไรฮะช่วงนี้พี่ติดการพนันเยอะไปหน่อยก็เลยแบบสมๆหน่อยๆนะไม่ค่อยมีเงินกินข้าวแต่ว่าจะเอาของมาขายสักหน่อยแบ็คมาร์เก็ตนะครับผมคนนี้น่าจะมีอะไรขายนั่นนี่โอ้โหโทรศัพท์แท็บเล็ตเนี่ยเอ้ยอันนี้น่าจะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ค้อนนะครับผมอันนี้น่าจะต้องใช้แน่ๆเพราะว่าEP 1นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไว้ที่ว่ามันมีอัปเดตค้อนเข้ามาแล้วก็มีไอ้ที่เป็นโรงรถเก่านะที่ว่าเป็นซากรถอันนั้นผมว่าน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับค้อนเนี่ยสักอย่างนึงนะครับผมงั้นเราซื้อไว้สักอันแล้วกันเนาะอันนี้ก็น่าจะรอการอัปเดตนะครับโอ้มีการอัปเดตด้วยวะมีการน่าจะอะไรสักอย่างแหละต้องรอดูบรรยากาศบาร์ครับผมคนก็กำลังนั่งดื่มนั่งดริ้งกันอันนี้ซื้อเบียร์ได้ด้วยเหรอเฮ้ย3ตอนนึงเหรอโอ้โหผมว่าน่าจะเมานะเดี๋ยวค่อยกินมือลั่นเมื่อกี้กดซื้อไปละของดีมันต้องอยู่ข้างหลังอ่ะเพื่อนๆนี่ไงฉันมาถึงแล้วนี่คือการพนันแบบเต็ม 100% เลยใช่ไหมเงินผมมีอยู่แค่ 2,000 ดอลพอจะเล่นได้ปะครับอุ๊ยมืดเหรออู้เปิดไฟแล้วมืดแล้วเดี๋ยวๆขอลงหน่อยแล้วกันเพ
พลย์นะครับผมก่อนสตาร์ทนะครับก็ให้วางเดิมพันได้เลยโหสักพันได้ไหมอ่ะแบบได้สักพันนี้แบบว่าคือโชคดีมากอ่ะอ่ะ4แต้มอันนี้คือยังไงวะวัดแต้มกันเหรอเฮ้ยว่าไม่น่าจะใช่เนี่ยครับทับ15อย่าให้เกินนี้เหรอหรือว่าไงวะอ่ะจั่วสักไปโอ้โห14หมอบไอ้ชี้แพ้กูแพ้กูเสียตังค์ไปพันดอลเนี่ยโหเลยเนี่ยมันได้ไงวะน่าจะนับแต้มนะห้ามเติมห้ามเกิน20แต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะทุ่มจัดๆเลย ผีพันนั้นเริ่มเข้าเสียงแล้วตอนนี้อ่ะจัว14ยังไงจัวอีกโอ้โหแพ้เหี้ยโอ้โห 2,000 ดอลนับนับจุกจุกจัดดูทางผมสิเพื่อนเพื่อนศูนย์บาทชิบหายแล้วศูนย์ดอลครับเพื่อนเพื่อนแล้วกูจะกลับบ้านไงวะเนี่ยชิบหายจริงอันนี้ขับได้ปะวะเชียร์เชียร์แล้วไงแล้วคือบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยรู้โอ้โหเชียร์ทำไมโชคชะตามันช่างโหดร้ายอย่างนี้เอาจริงโชคชะตาไม่ได้โหดร้ายกับผมหรอกแต่ว่าคุณโลภไงชัดปะผมโลภเองครับไม่ต้องไปโทษอะไรนะไม่ต้องไปโทษใครด้วยไม่แปลกที่วันนี้ผมต้องเดินกลับบ้านนั่นเอง โหเศร้าอะมาถึงก็แบบไม่มีเงินจะกินแล้วโอ้พี่โอ้โหต้องไปขอพี่เขากินสักหน่อยพี่ชายคือตอนนี้น้องชายพลาดพลั้งไปพี่จะมีตังค์สัก200มั้ยอ่ะเอ้ยพี่ชายก็ค่อนข้างจะจนนะน้องนะไม่งั้นไม่อยู่สภาพนี้หรอกน้องยังดูดีกว่าพี่แล้วไปโดนอะไรมาล่ะพอดีผมเสียที่บาร์พี่สมน้ำหน้ามันโอ้แม่งไม่ปลอบใจกูเลยโอ้คนกำลังแซดแซดสองแซดเศร้าเลยอ่ะเฮ้ยเดินกลับบ้านครับผมเพื่อนเพื่อนเฮ้ยแต่ข้างหน้านี้ก็คือบ้านเราแต่ความบันไลก็คือพรุ่งนี้ไปเปิดร้านคือมึงต้องเดินครับผม โทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวฉันเองอุ๊บเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายรถชนกันหน้าอยู่ตายกาที่สองคนใช่ครับบอกอุ๊บรถผีสิงไม่มีคนนะเพื่อนเพื่อนอะไรวะเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงนี่ตรงเอ้ยไม่ใช่บ้านดิร้านนะครับออฟฟิศของเราอยู่ตรงนี้ผมจำที่เหินได้นะครับถ้าเกิดตรงไปจากที่เหินเนี่ยมันจะใกล้มากแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินตามทางเมื่อกี้แม่งจะโคตรอ้อมเลยเว้ยดีที่ว่าผมจำทางได้ลางๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราไม่ได้แบบออกนอกลู่นอกทางไปมากแล้วก็ตรงนี้เลยครับไอ้ที่ว่าผมซื้อคอนมาน่ะน่าจะได้ใช้งานหรือเปล่าน่าจะได้ใช้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านก่อนเผื่อแบบจะได้สัก 2,600 ดอลลาร์อะไรรถคันนั้นน่ะแบบคือชีวิตของเราเลยนะฮะสวัสดีครับผมพอดีว่ารถจราจรติดขัดอะครับมันก็ผมก็เลยมาเปิดร้านค่อนข้างจะช้าขอโทษด้วยนะครับเอาจริงกูเดินมานะย่ำต๊อกล้วนๆเลยโหเขาต่อ 1,500 ว่ะเดี๋ยวค่อยคุยลองไอ้หนุ่มคนนี้ดิเท่าไหร่ไอ้หนุ่มเอ็งไหวเท่าไหร่โอ้โห 1,400 เชี่ยกดลูกเกินโดนหลอกขายวะเดี๋ยวคันเนี้ยอะทำไมคนมันแต่รถมันเก่าด้วยนะครับ1977เนี่ยแล้วก็สภาพย่ำแย่ด้วยเชี่ยชิบหายละดูทรงว่าน่าจะขาดทุนวะคันเนี้ยผมรู้สึกตะหงิดใจแปลกๆแล้วนะแบบใจไม่ค่อยจะดีเท่าโอ้โห 1,700 คนนี้ให้ 1,700 ดูดิพี่คนนี้จะดีลได้อีกเท่าไหร่นะครับผมเมื่อกี้เขาวางไว้ที่ 1,700ดิวต่อไม่ได้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดิวกับเจ้คนนั้นนะเอาสัก 1,900 อ่ะอยากได้ 1,900 อ่ะเศร้ากูเศร้ากูเริ่มเศร้าแซ่แล้ว 1,500 เหี้ยคนสุดท้ายครับเขาวางไว้ที่ 1,700 กว่า
ดูดิว่าเราจะขึ้นในเท่าไหนนะครับ1,850 1,820โอ้กดผิดอือได้ครับผมบวก10 EXP แต่ว่าเข้าเนื้อครับขาดทุนนะอันนี้บอกตรงเลยขาดทุนเราซื้อมา1,950ป่ะลืมไปกูลืมราคาแล้วอีกแล้วเอ you have เดี๋ยวมีบินเหรอชิบหายแล้วเพื่อนๆครับมารู้กันครับว่าบินเนี่ยราคาเท่าไหร่โหค่าเชื่ออะไรวะเนี่ยค่าไฟหรือเปล่าค่าอ๋อค่าเช่าร้านใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่านะค่าออฟฟิศ204ดอลค่าเช่าร้านเหรอออฟฟิศนี่น่าจะเป็นค่าไฟนะครับพวกรวมต่างๆเลยก็พวกค่าโฟมค่าไฟอะไรต่างๆนานา204ดอลค่าเช่าร้านใช่ไหมร้านขายรถ319ร้านนี้เราเช่าอยู่ใช่ปะ อ่ะเอาไปเดี๋ยว1,200ชิบหายแล้ว ชีวิตฉันเริ่มจะบัดซบขึ้นมาทุกทีแล้วนะฉันจะต้องไปแค่มืออีกสักหน่อยดีไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเย็นก่อนเผื่อยังมีหนทางที่ดีกว่านี้ครับเพราะว่าคอนที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นี้เนี่ยน่าจะทำอะไรตรงนี้ได้แน่เลยเดี๋ยวชักคอนออกมากันทุบไปหัวทิ่มหลายโอ้โหโทษพี่โทษครับ I have metal ก็คือเราต้องฟาร์มของให้เขาเหรออุ้ยเอ้ยได้จริงด้วยนี่ไงนี่ไงเอ้าอ๋อเก็บโอ้น่าจะเป็นการฟาร์มของแล้วก็มาขายพี่คนนี้หรือเปล่านะแล้วคือมึงยืนถือขวดแต่มึงไม่ฟาร์มเองไอ้ประขำดีนะเออตังเหลือทำไงได้ใช่ไหมโอ้โหแล้วคือเราต้องมาเก็บทีละชิ้นนะครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงครับผมเพราะว่าหญ้าแม่งรกมากเลย จะจ้างผมตัดหญ้าด้วยก็ได้นะพี่นะแหมเอ้ยชิ้นนึงมีปะวะหายดีเงินทั้งนั้นเลยใช่ปะได้เงินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลองขายดูดิโอ้780ดอลผมฟาร์มได้39ชิ้นนะครับเฮ้ยอย่างงั้นก็นี่ก็คือทางเงินของเราสินะอันนี้ทุบได้หรือเปล่าไม่ได้วะ แล้วไอ้พวกนี้มันสปาวที่ไหนบ้างวะเออไม่เคยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แม่เราต้องเปลี่ยนธุรกิจใหม่หรือเปล่าครับเพื่อนๆผมว่าน่าจะเป็นทางรุ่งนะครับทางนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยครั้งอะนะเพราะฉะนั้นฉันจะไปที่บาร์เหมือนเดิมแก้มือครับผมวันนี้เจ้ามือโกงทุบที่คอเนี่ยบอกเลยพี่เมื่อวานผมโดนไปหมดตัวเลยพี่ก็เคยเจอสถานการณ์นั้นน้องเอ้ยไม่งั้นพี่ไม่มาหาเงินขายของอย่างนี้หรอกทุกคนก็ต่างเปลี่ยนอาชีพกันไปหมดเลยนะครับผมมาครั้งนี้นะครับผมคอนกูเนี่ยเป็นเดิมพันกูทุบไปหัวยู่เลยใครโกงเนี่ยเอาสัก2,000ดอลแล้วกันเหลือไว้60บาทไว้ค่ารถข้าวเต็มจั่วเพิ่มสักหน่อย15ว่ะถ้าผมจั่วนี่ผมเสี่ยงมากเลยแบบกลัวแบบลูก8ลูก10ออกอ่ะเชี่ยกัดฟันเลยโอ้โหทำไมกูคลั่งไคล้ขนาดนี้วะเนี่ยบันไลละทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ย10ตอนสุดท้ายแล้วเพื่อนๆโอ้โหมอบเลย20แต้มเอาเสมออะไรเนี่ยซูไม่ถอยครับ คือตอนเนี้ยเราจ่ายบินไปแล้วใช่ไหมคือบินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วแต่ว่าเงินที่จะต่อยอดเนี่ยเราไม่มีไว้เพื่อนๆเอาจริงๆ 2,000 นั้นน่ะเราต่อยอดได้เว้ยแต่แม่งแบบโลกไงผีพนันเข้าสิงไงอ่ะหมอบแล้วกันเรานี่หมอบโอ้วินให้ชนะเว้ยเอ้าได้ไงวะยังสู้ต่อครับผมยังไม่ถอยไม่หวั่นไม่วันมามามึงกับกูเจอกันหน่อย
20แต้มครับผมชักว่าอื้อหือ16โอ้โหอะไรวะเสมออีกแล้วผมว่าผมต้องโดนโกงแล้วแน่ๆเลยแหละเอ๊ะชักว่า11ฝืนจั่วไปหน่อยอ่ะมอบเอาแพ้อีกเหรอมันยังไงกันบุกทุบโหทุบไม่ได้ เก็บกดจัดเลยโหแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับเพื่อนๆเราก็ยังมีเงินค่ารถเมล์เพื่อจะกลับออฟฟิศนะครับผมเดี๋ยวเอาจริงดิเฮ้ยทำเป็นเล่นไป10ดอลนะเฮ้ย10ดอลมันก็ต้องกลับได้ดิหรือว่ามันต้องแบบ10ดอล1บาทอย่างงี้ป่าววะเดี๋ยวไปหาอีกสัก10ดอลแล้ว เอาละผีปนันมาข้อสิงฉันแล้วมาหมดตัวกูเดินกลับก็ได้วะจวบเพิ่มมาวัดกูมาบวกเน้นๆพอก่อนเดี๋ยวไม่มีตังค์กลับบ้านบันไลเกมมิ่งแล้วกูทีนี้โอ้ยกลับบ้านดีกว่าครับกลับไปเปิดร้านเปิดคอมแล้วก็ทำธุรกิจนิดนึง รู้สึกตัวเบาขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับEP ก็ยังไม่อัพครับผมตอนนี้อืมในคอมมีอะไรให้เล่นบ้างนะอืมอันนี้ผมว่าน่าสน โคตรน่าสนเลยเนี่ยแบบอืมนะสักนิดหนึ่งครับเพื่อนๆชีวิตมันต้องไปต่อ เอ้ากู้มา 5,500 แต่มันให้ 5,000 นะครับผมแล้วก็อ๋อต่อไปก็น่าจะจ่ายล็อบบินนะครับเนี่ยล็อบบินเนี่ยมันน่าจะคิดหนี้ของเรานะครับในการใช้จ่ายสวัสดีในวันที่เช้าที่มืดมนกับเงิน 5,000 ดอนแล้วก็หนี้ก้อนโตที่กูสร้างไว้กับการพนันที่หมดตูดเมื่อกี้นี้วันนี้ก็มีงานรถนะครับทั้งที่รู้ว่าไม่มีปัญญาซื้อแต่ก็ไปดูสักนิดนึงก็ยังดีเผื่อจะมีรถแบบหลุดราคาหลุดอะไรเงี้ยแบบจับจองได้อะนะแล้วก็เอาไปปั้นขายเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่าแต่เนี้ยค่านี่ครับสินกูต้องหาจ่ายให้ทันก่อน 62,000 เจ๊ผมกลับบ้านก่อนแล้วกันเอ้ยป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาจับรถนะครับสักคันนึงเพื่อจะได้อุ่นใจนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งหน้าตั้งตาจับรถละเพราะว่าถ้าเกิดแวะไปที่บาร์เนี่ยกูบอกเลยหมดตูดนะหมดตูดจริงๆหมดตูดมา2รอบแล้วไม่มีได้ไม่มีรวยเลยฮะชีวิตแบบน่าเศร้าจังเอ้ยคันนี้น่าโดนว่ะมินิตุติป้าขายผมเท่าไหร่อ่ะอย่าแพงมากนะป้าช่วงนี้ผมไม่มีตังค์ 2,500 ว่ะปี2008นะครับขับไปแล้ว 26,000 โลนะครับผมกิโลเกียร์มันนวลนะครับอ๋อต้องตบเกียร์เองเว้ยคันนี้ต่อรองหน่อยแล้วกันป้าผมให้ 2,400 ได้ป่ะ 2,400 ได้ผมซื้อเลยอ่ะไม่ได้ผมก็กดต่อ 2,350 ป้าให้ได้เปล่าโอ้โหเชี่ยแม่งตึงว่ะเขาไม่ขายให้นะครับคือเขาจะเอา 2,576 นะครับต่อยังไงก็ไม่ลงเว้ยคนนี้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าเมื่อกี้จะเห็นอีกคันหนึ่งนะเป็นรถเก่าๆใช่ป่ะนี่คันนี้เดี๋ยวลองไปจีบเดี๋ยวไม่เก่าแล้วดิ ผมมาถึงนี่คือใหม่จี๊บเลยสภาพก็เฮ้ยพอได้อยู่นะ 2,954 รถปี1999นะครับวิ่งมาแล้ว 31,000 เกียร์ออโต้น่าสนแต่ว่าขอดีลราคาแบบถูกหน่อยแล้วกัน 2,750 ไหวไหมเจ๊ให้ผมหน่อยช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยมีคนกันเองโอ้โหไม่เอาอ่ะ 2,800 นะ
ขาดตัวเลยแต่เอาก็จบดิวโอ้โหไม่จบเชี่ย 2,850 แล้วเปล่า เริ่มจะเอ้าโหได้ครับผมบวกมา10 EXP ชื่อคันนี้สวยเลยอะแบบรถแข่งอะรถแข่งสมัยก่อนนะครับสภาพก็โอเคอยู่นะฮะอุ้ยเผลอๆคันนี้ผมอาจจะเก็บไว้ขับเองด้วยซ้ำนะเดี๋ยวไปดูอีกคันนึง ช่วงนี้จับรถอะไรได้ที่ราคาดีๆเนี่ยเราก็ต้องจับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเงินเรามีแค่ 56,000 ไปกระตีนกูเลยไอ้ป้าคนนั้นน่ะถ้าแกรถให้เราได้นะผมบอกเลยว่าแบบเรามีรถ2คันน่ะในครั้งเนี้ยใช่แบบเป็นไปได้ยากอ่ะเพราะว่าแกแบบปฏิเสธอย่างเดียวเลยเฮ้ยมีน็อตด้วยเอาว่ะกูไม่ง้อมึงหรอกป้ารถกูลางกว่าเยอะนี่ถูกกว่ามึงด้วยป้าถูกกว่ามึงด้วยเธอเธอคั่วไรฮะไอ้หนุ่มคั่วไรคั่วไรปกตินกูคั่วไรป้า สักเมียมั้ยป้าสักเมียมั้ยรถก็เก่าคนขายก็แก่เอ้ยโทษหยอกๆนะป้านะแซวๆเล่นว่าป้าแกได้ทุบกูแน่เลยเอ้ยเดี๋ยวผมลองเทสรถคันนี้ดูก่อนดีกว่าว่าแรงแค่ไหนโอ้โหอย่าเอาเรื่องนะเชฉีดน็อตด้วย220นะครับผมอยู่ที่220นะครับแล้วก็สุดแค่นั้นเอ้ยแต่ว่าแรงต้นดีมากครับคันนี้นะบอกเลยว่าแรงต้นดีจะจัดแล้วก็ควบคุมโคตรดีครับผมโอ้โหเฮ้ยอันนี้มันร้านอะไรวะคอมมิ่งโซนอ๋อมันยังไม่มานะครับคาออดิชั่นเหรอเจ็ดเคประมูลรถหรือเปล่าวะเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวนะรอดูการอัปเดตต่อไปเฮ้ยคันนี้ไม่เร็วจริงๆนะคือแบบโหสภาพก็ถือว่าไม่ขี้เดะครับแล้วก็ควบคุมทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากคือผมจับรถคันนี้แล้วแบบรู้สึกว่าแบบควบคุมง่ายแล้วก็ถูกใจนะถูกใจมากด้วยเอาจริงๆคือไม่ได้อยากเอามาขายนะครับคืออยากเอามาขับเอามาใช้เองเลยด้วยซ้ำเนี่ยคันเนี้ยเอ้ยลูกค้าไม่เข้าแล้วอันนี้เป็นไรวะ เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเหล็กรอก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เม็ดเกินมาสักนิดหน่อยนะครับผม5-600นะก็ถือว่าอุ้ยสปาวอีกแล้วนี่ของมันจะสปาวด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเรารอแค่แบบว่าทุบรถอย่างเดียวนะเนี่ยเราสามารถหาเก็บได้แถวนี้เลยทุบไปก่อนตุ่มจุ๊บเก็บรัวๆเฮ้ยผมว่ารอบนี้น่าจะได้ประมาณสัก900กว่าดอนน่าจะได้อยู่นะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเส้นเหล็กมันจะดรอปเยอะกว่าเดิมนะครับนะไม่รู้ผมจะคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกได้ว่ามันเยอะกว่ารอบที่แล้วนะลองขายพี่แกดิเอาได้14ชิ้นรอบที่แล้วนี่ได้39เยอะกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ดีได้ตังค์ยิ้มได้เลย 3,000 บาทนะครับตอนนี้นะ 3,000 ดอลโอ้ลูกค้ามาเต็มเลยเจ๊ ใจเย็นๆรอก่อนนะพี่นะทีละคนนะครับทีละคนเท่าไหร่ฮะเจ๊คนนี้ต่อเปล่าถ้าต่อผมไม่เอานะ 2,800 เดี๋ยวไว้คุยทีหลังแป๊บนึงผมจะให้ประมาณสัก2,700อะฮะฉันจะให้สัก2,800ได้ไหมคะกูกดยกเลิกขายด้วยไปกลับบ้านไปกูไม่ขายไม่ทอเลิกมากกันจังให้ราคาสูงกว่านี้หน่อยไม่ได้เอาจริงเราเนี่ยเรื่องมากเองนะโอ้โหดูเสียงดิผมเก็บไว้ใช้นั่นแหละคันนี้ครับเอาตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตรงร้านนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวมันมืดอ่ะเอ้าอะไรวะคือพี่แกจะมืดก็มืดเลยนะแบบไม่ซุ้มไม่เสียงมั้งเลยอ่ะแล้วก็คือแบบเปลี่ยนเป็นอีกวันนึงเลยอะไรอ่ะบะโทเดี๋ยวผมไปนอนแล้วก็เดี๋ยวแต่งรถสักหน่อยนะครับเด็กใครมันแบบว่านะขยันทิ้งขยะหน้าร้านกูเหลือเกินยิกพีก็ได้ทีละ1ทีละ5โอ้อัพแล้วขอบคุณครับ สิ่งที่ผมจะอัพต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลนี้ครับผมในการต่อรองราคานะครับผม
คือมันจะทำให้เราคุยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นขั้น2เนี่ยผมว่าอะไรอะไรมันก็น่าจะดูดีดูง่ายขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วรถกูอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อวานผมเอามาฝากไว้ที่ร้านนี้เดี๋ยวขอลองเทสดูนะครับว่ารถคันนี้มันแต่งอะไรได้บ้างวะ750เหรอเรซซิ่งนี่ถ้าคลิกปุ๊บนี่คือมึงใส่ให้เลยปะเนี่ยไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะพี่นะน็อตเทอร์โบ250น็อตมีอยู่แล้วนะครับผมสิ่งที่ต้องแต่งเพิ่มก็คือพวกนี้แหละน่าจะใช่นะดิฟเรซซิ่งคิสแล้วก็อะไรวะเนี่ยโอ้ยกสูงครับผมแล้วก็โหลดเอ้ยต้องแบบโหลดแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับผมรถคันนี้ผมจะแต่งเท่าที่ผมแบบมีเงินแต่งสักนิดสักหน่อยก่อนแล้วกันฮู้ไฟแดงแฉแบบปีศาจอะนะฉันแบบต้องการจะปล่อยแสงแบบปีศาจร้ายปีศาจร้ายที่สิงอยู่ในตัวฉันนั่นเองผีการพนันโดนแดงหมดแล้วป้ายทะเบียนนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเอาแบบว่าอุ้ยแท็กซี่เลยสีอะไรดีอ่ะอันนี้เนาะอันนี้แล้วกันอัปเดตอัปเดต plus เฮ้ยมีแม็กด้วยโอ้เลื่อนดูได้นะครับแม็ก400ดอลโอ้เริ่มเพลินแล้วดิกูเช็ดเคแม็กดาวโอ้ยผมอยากได้แม็กแบบว่าโหอันนี้ก็สวยนะเช็ดดีเคเอาเฮ้ยไม่ชอบว่ะเริ่มสนุกอ่ะดิเดี๋ยวหาแม็กโดนๆหน่อยแม็กนี้ก็เข้มดุดันมากเลยดุดันไม่เกรงใจใครเดี๋ยวก่อนแม็กนี้ก็สวยว่ะเอาแม็กไหนดีวะเอาแบบดุๆแล้วกันนะโอ้3,000เลยเหรอไม่มีตังค์วะบอกตรงเลยไม่มีตังค์งั้นผมเอาแค่นี้ก่อนพี่แล้วก็ใส่ไฟแบบปีศาจไปนิดหน่อยเนาะผมไม่มีตังค์ ล้างรถเสร็จนะครับก็เติมน้ำมันสักนิดนึง นี่มันลูกรักของฉันเลยใช่ไหมช็อกอ่ะเติมไงวะแอดเดี๋ยวแล้วทีละเท่าไหร่เนี่ยโอ้กดค้างได้เลยครับผมโอ้มันจะสูบน้ำมันแบบเอาประมาณนี้พอเอาพอขับก่อนมากกว่านี้ไม่มีตังค์เปิดไฟเลี้ยวด้วยเลี้ยวซ้ายครับผมเดี๋ยวคนมาชนตูดนะไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วผมก็จะทำพ่นสีนะครับนะทำสีด้วยทำสีนิดนึงเอาเป็นสีดำนะครับผมประมาณนี้แบบว่าปิดรอยสนงสนิมอะไรเงี้ย ลูกค้ามาซื้อจะได้แบบว่ากลืนๆเนียนๆหน่อยนะโอเคนะก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกม Car For Sale นะครับ EP ที่2พาร์ท2นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อพาร์ท3นะครับว่าผมเนี่ยจะดันทุรังกับเงิน 2,400 ที่เหลือได้ไหมแล้วก็หนี้ก้อนโตที่สร้างไว้นะครับผมก็คือแบบจะปวดหัวใจมากครับตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าผมจะไปต่อหรือต้องแบบลบเซฟเริ่มใหม่แต่จะไม่ลบนะครับเดี๋ยวเราต้องดันหน้าไปครับผมยังไงก็ชีวิตนี้มันต้องสู้ครับค่อนข้างจะตึงนะเกมนี้คือความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราต้องพยายามไปแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่เสียครับบาร์นะเลดบาร์กูถ้าผมไปโดนตรงนั้นเนี่ยผมว่าผมน่าจะแบบมีเงินอุดๆสักก้อนหนึ่งแล้วนะครับเนาะEP นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับ EP หน้านะครับปิ้ว